โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอิสระประสบฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ตออนไลน์กับตัวละครดาคาเนียนะครับหลังจากที่ลงคลิปไปนะครับว่ามีคอมโบใหม่ของดาคาเนียมานะครับแล้วก็ได้โชว์ในไลฟ์สตรีมไปว่าเอ้ยคอมโบนี้มันสามารถใช้ฟาร์มไฮเทียได้นะก็คือผมเอาไปฟาร์มดวงดาวโดยที่ไม่ต้องพึ่งเสานะครับไม่ต้องพึ่งแท่นหินของดวงดาวในการตีบอลนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการที่จะฟาร์มดวงดาวเนี่ยถ้าพึ่งแท่นหินก็คือจะทำให้มอนล้มแล้วมันจะเบิร์ดดาเมจได้แรงขึ้นเนาะอันนี้คือตีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งแท่นหินนะครับก็มีหลายคำถามเข้ามานะพี่ว่าเอ้ยพี่ฟาร์มไฮเทียเราควรใช้คอมโบไหนฟาร์มโลเทียเราใช้คอมโบไหนดีนะครับเดี๋ยวนี้ผมมาให้เลยทั้ง2คอมโบนะครับเป็นคอมโบทั้งไฮเทียแล้วก็โลเทียเนาะโอเคไปครับเข้าเรื่องโอเคครับก็อย่างที่ได้เห็นไปนะว่าตอนนี้ผมใช้แอดออนเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะที่ผมใส่อยู่จะเป็นเกียร์ซีซั่นทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ใส่เกียร์ของตัวละครตัวหลักเนาะเพราะยังไม่ได้ออกจากซีซั่นนะครับจะเป็นเกียร์ตัวนี้นะครับทั้งหมด AP 248นะครับ311นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนละกันนะสำหรับตัวของดาคาเนียแล้วก็คอมโบในโลเทียเราจะดูที่โลเทียก่อนนะครับโลเทียจริงมันคอมโบมันง่ายครับโลเทียฟาร์มง่ายๆสกิลง่ายๆนะครับก็จะเป็นทำให้ดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวอธิบายหลังโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะเราจะเปิดด้วยสกิลนะครับ W EF ครับคลิกขวา E W E เอ้ย W คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกซ้ายไอตัวจิ๊บคลิกซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าคูดาวมันวนมาไม่ทันนะครับกรณีวนคูดาวมาไม่ทันเราสามารถใช้ชิป E ได้ใช้ชิป E แทนได้อันนี้ในกรณีฟาร์มโลเทียเนาะแล้วก็การเปลี่ยนกองเราหลังจากที่เราชิป E หรือคลิกซ้ายไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนกองใช้ชิป F แทนครับเพราะว่าตัวชิป F เนี่ยมันจะมีพาสซีฟคือดูดเลือดนะผมขออนุญาตตั้งนางฟ้ากันมันก็จะได้ดูดเลือดเข้ามาด้วยแล้วก็พุ่งไปหากองอื่นได้ด้วยนะครับดูใหม่อีกทีนะ W E คลิกขวา E ขึ้นคลิกขวาคลิกซ้ายคลิก E เปลี่ยนกองแล้วก็ถ้าระหว่างที่เปลี่ยนกองแล้วมอนมันตายก่อนนะครับเราสามารถใช้สไลด์ได้นะครับอันนี้ทางฝั่งโลเทียมันจะค่อนข้างง่ายเนาะจริงใช้สกิลอะไรก็ได้แหละไม่จำเป็นต้องเป็นเซตนี้ก็ได้แต่เซตเนี้ยมันจะฟาร์มมันแอนิเมชันมันจะน้อยมากๆแอนิเมชันมันน้อยนะครับนี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไฮเทียครับไฮเทียจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าเดิมนิดนึงนะค่อนข้างยุ่งยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับไฮเทียจะมีเรื่องของการเลี้ยงบัฟตอนแรกด้วยนะครับก็จะเป็นบัฟนี้นะครับก็จะเป็นบัฟตอนแรกอะเปิดบัฟเลยครับเปิดบัฟ1บัฟ2ได้คลิกกับโจมตีทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับมันจะวนก็ได้พอดีแหละถ้าใช้จริงมันจะเป็นลูปสกิลไปเลยนะโอเคมาดูกันว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับ
ก็เริ่มครับเปิดด้วยการวนบัฟฮะ A หรือ D ก็ได้คลิกขวาแล้วก็คลิกซ้าย F ขวาซ้าย F ครับเอา2บัฟหลังจากได้2บัฟนี้เสร็จนะครับหลังจากที่เรา F ไปแล้วเนาะ F แล้วนะครับให้ลงคลิกซ้ายแล้วก็ขึ้นคลิกขวาก็จะเป็นอย่างนี้มันจะแคนเซิลลงคลิกซ้ายนะครับโดยมันจะไม่มีท่าจิ้มข้างหน้านะก็จะเป็นการตวัดดาบเลยเอาอีกทีเนาะแล้วก็แคนเซิลของหน้าคลิกขวาด้วยนะครับถ้าปกติแล้วลงคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นท่านี้ครับแต่ถ้าแคนเซิลก็จะเป็นนี้หลังจากหน้าคลิกขวาแล้วนะครับเราจะใช้เป็น E SE ครับลง F ลงคลิกขวาคลิป Fคลิปคลิกขวาคลิกซ้าย E คลิปคลิกซ้ายแล้วก็คลิป E ครับสกิลจะเป็นลูปพอดีนะครับก็แต่ผมจะเริ่มจากที่ไม่มีเกตไอออนเลยแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ดูว่ามันมีเกตขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆนะครับผมมาเราเติมเกตได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับจากสกิลที่เราใช้คอมโบปกติทั่วไปนะจริงๆแล้วตัวโลเทียก็เติมเกตเหมือนกันนะครับแต่ผมจะลองใช้ดูเนาะลายเกตอีกแบบโอเคโลเทียเนี่ยเติมเกตดีเหมือนกันครับเพราะว่ามีสกิลชาร์จเกตถึง3สกิลเลยนะครับก็จะเป็นนี้สามารถวนกลับไปสกิลเดิมครับเกตเต็มแทบจะตลอดเวลาครับถ้าเป็นโลเทียนะคอมโบของไฮเทียก็เหมือนกันนะครับเกตเต็มตลอดนะครับโอเคจะแถมให้อันนึงนะแถมให้อันนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับลาบามหรือสกิลรวมนะครับผมปัจจุบันผมใช้เป็น3อันนี้นะเป็นกงเล็บทยานแล้วก็ยุทธการมังกรนะครับปลุกปะทะส่งท้ายนะครับอันแรกเนี่ยเราจะใช้เป็น CC แบบเซอร์ไพรส์นะครับ CC เซอร์ไพรส์เพราะว่ามันสกิลมันค่อนข้างเร็วนะครับอันที่2เนี่ยเราใช้เป็นดาวไอแท็กครับหรือไม่ก็เป็นมูฟได้อันที่3เนี่ยเราจะใช้เป็นบัฟนะบวกความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็บวกตัวของที่เข้าเลทอันนี้ที่ผมใช้อยู่เนาะครับประมาณนี้นะใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องดาคาเนียเนี่ยสามารถพิมพ์ถามไปได้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวผมจะลองถ้าผมไม่ทราบจริงอาจจะต้องรอผมไปหาคำตอบนิดนึงนะครับคงจะไม่ได้แบบว่าเอามาพูดกันแบบสดๆเนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเนื่องจากว่าตัวละครมันยังไม่มีเอาเวกอะเราก็เลยยังไม่ค่อยอยากไปลงลึกอะไรกับมันบ้างตอนนี้ก็เก็บพอยต์จนครบหมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ถามทายกันเข้ามานะครับใครที่ไม่กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ลงช่องต่อๆไปไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะใครที่มีคำถามสงสัยก็สามารถพิมพ์ถามไว้ใต้คลิปนะครับหรือจะมาคุยกันสดๆในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมก็ช่วงนี้สตรีมกันเยอะหน่อยเนาะสตรีมช่วงเช้าเยอะหน่อยนะครับเนื่องจากทำงานตอนช่วงดึกนะก็จะมาจบสตรีมตอนเช้าแล้วค่อยนอนนะโอเคไปเลยดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้ของตัวเราไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ